จะเป็นเพศชายเหมือนเดิมไหมครับเอาดูสิงานนี้ถ้าไม่เห็นจิตเกิดใหม่ถ้าไม่เห็นจิตเกิดใหม่จะเป็นเพศชายเหมือนเดิมไหมครับถ้าดูอย่างตอบในตรงนี้ถ้าไม่เห็นจิตอ๋อโถอยู่ที่วรรคตัวหนังสือถ้าไม่เห็นจิตวรรคเวลาเกิดใหม่จะเป็นเพศชายเหมือนเดิมไหมใช่ป่ะพิมพ์หนังสือไม่วรรคลุงก็แย่ ไม่เป็นไรหรอกครับลุงก็แปลเต็มแต่ให้ตามสติปัญญาของลุงแล้วกันนะ คุณสตอนสตอมหรือสตอนสาธรคุณสาธรแล้วกันนะโอเคครับถ้าไม่เห็นจิตเกิดใหม่อย่าลืมนะจิตคือความสว่างอย่าลืมนะอย่าลืมคำว่าจิตคือความสว่างโดดเด็ดขาดจิตคือความสว่างไอ้เรื่องจิตเนี่ยยังไงก็ตามทีผมขออนุญาตสงวนสิทธิ์ได้ไหมครับเพราะว่าถ้าพูดเรื่องจิตถ้าหลับตาไม่เห็นความสว่างเนี่ยขอได้โปรดนะครับอย่าพูดเรื่องจิตดีที่สุดกับลุงเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันล็อกตรงนี้จิตคือความสว่างงั้นเห็นความสว่างในตาก่อนขณะที่อยู่ในที่มืดนะแล้วจึงจะคุยกันต่อได้ง่ายอย่าลืมนะขออนุญาตกันแล้วกันบรรทัดฐานของลุงมันเป็นอย่างนี้สแตนดาร์ดของลุงมันเป็นอย่างนี้โอเคนะครับนะเพราะลุงได้มากับสิ่งนี้ใช่ไหมครับมันจึงไม่หนีกรอบพูดเมื่อไหร่มันก็อยู่เมื่อนั้นมันจะไม่เหมือนใครละมั้งเชื่อว่าไม่น่าจะเหมือนใครเลยแหละเพราะตั้งแต่เรื่องจิตไม่มีใครให้นิยามเรื่องจิตมาสมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่เคยมีก็มีลุงนี่แหละที่ให้นิยามเรื่องจิตที่ชัดที่สุด 100% อีกครั้งหนึ่งครับจิตคือความสว่างแต่ต้องเป็นความสว่างที่สามารถเห็นได้ในขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดในห้องบ้านท่านก็ได้ปิดหน้าต่างประตูให้เรียบร้อยถึงค่ำคืนปิดฟืนปิดไฟก็พอได้จะให้ดีที่สุดต้องมืดอยู่ในถ้ำนะครับดีที่สุดต้องมืดอยู่ในถ้ำถ้ำภูเขานั่นแหละครับเพราะถ้าที่นั่นมันมืดทั้งสงบมันทั้งสงัดคือไม่มีลมมีแต่อากาศไม่มีลมพัดผ่านมีแต่อากาศมันดีตรงนั้นก็เรียกว่าโอ้โหบรมสัปปายะที่สุดถ้าคนไหนไม่กลัวนะส่วนมากก็กลัวกันเพราะที่มืดอ่ะเนาะมันเป็นปฏิบัติปฏิการธรรมดาเนี่ยครับเพราะที่มืดจะกลัวกันกลัวความมืดลุงก็กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะครับ บอกให้ทราบก่อนลุงก็กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัว นะลุงเขาทำคนเดียวได้ที่ไหนแล้วกลัวนะไม่ใช่กลัวตายแล้วจะไม่มีใครเห็นไม่ใช่หรอกครับถ้าเข้าไปหลายคนไม่ตายพร้อมกันนะมั้งมนุษย์เห็นไหมครับ ใช่ป่ะครับอย่างนั้นต้องช่วยเหลือกันและกันได้อยู่เราก็มีความคิดอย่างนั้นพอได้ไหมครับแนวทางก็ง่ายนะครับ น่า